ถามว่าเหนื่อยบ้างไหมก็เหนื่อยบ้างสิไม่ใช่แค่เหนื่อยบ้างนะทำงานทุกวันบางทีเนี่ยทำงานติดกันหลายอาทิตย์เลยนะคะเคยสอนแบบ9วันนอนสต็อปเพราะฉะนั้นถามว่าเหนื่อยไหมมันก็ต้องมีเหนื่อยบ้างแล้วก็เหนื่อยเป็นระยะเหมือนกันนี่คนนะคะไม่ใช่เครื่องจักรไม่ใช่ยอดมนุษย์แต่อย่างใดเลยแต่ที่มีพลังตลอดเวลาเนี่ยไม่ได้แปลว่ามีพลังวิเศษหรือว่าเล่นของนะคะแต่ว่าเองมีเคล็ดลับหลายๆคนชอบถามว่าเคล็ดลับอะไรนะที่ทำให้ดูมีพลังงานตลอดเวลาเนี่ยบอกได้เลยค่ะสิ่งนี้เป็นเคล็ดลับส่วนตัวจริงๆหลายๆคนที่ฟังแล้วจะเอาไปใช้ก็ได้นะคะไม่ห่วงไม่ห้ามข้อแรกเลยค่ะเอลเป็นคนหนึ่งที่ดูแลลมหายใจตัวเองสม่ำเสมอหลายๆคนรู้สึกว่าเฮ้ยมันอะไรยังไงคืออะไรเหรอการดูแลลมหายใจถ้าเราจะสังเกตดีๆค่ะลมหายใจของเราเป็นปกติแปลว่าอารมณ์เราปกติเมื่อไหร่ก็ตามที่อารมณ์เราเปลี่ยนเช่นเราโกรธเราโมโหเรารีบลมหายใจของเราจะไม่ปกติและถ้าลมหายใจของเราปกติสม่ำเสมอสิ่งนี้จะช่วยให้เราเหนื่อยน้อยอายุยืนยาวนานมีการทำวิจัยนะคะแล้วได้ค้นพบว่าถ้าเรามีลมหายใจสม่ำเสมอคนที่หายใจยิ่งช้าเท่าไหร่ค่ะอายุยิ่งยาวเท่านั้นหลังจากที่เอ๋ได้รู้รีเสิร์ชนี้นะคะเอ๋ก็ควบคุมลมหายใจตั้งแต่นั้นมาเลยอันที่สองค่ะอันนี้เป็นเคล็ดลับที่ยากมากที่จะบอกใครนะคะนั่นก็คือนั่งสมาธิตอนเช้าค่ะจริงๆทุกเช้าไม่ว่าจะยุ่งแค่ไหนก็ตามนะคะจะต้องจัดเวลาส่วนหนึ่งอะมาทำสมาธิเพราะว่าการที่เราทำสมาธิในทุกๆเช้าเนี่ยแหละจะทำให้เราทำเรื่องที่มันซับซ้อนหรือว่ายุ่งยากวุ่นวายให้มันง่ายขึ้นเพราะว่าเวลาที่เราทำสมาธิสม่ำเสมอค่ะเราจะมีจิตที่เป็นหนึ่งเดียวแล้วเราจะสามารถโฟกัสสิ่งต่างๆได้ดีเวลาที่ทำสมาธินะคะไม่ได้แปลว่าแบบโอ้ยมันจะต้องเข้าถึงอะไรทั้งสิ้นแต่มันช่วยทำให้เอเนี่ยค่ะคิดงานได้ง่ายขึ้นทำสิ่งยากๆให้ง่ายขึ้นได้ค่ะและมีกระบวนการคิดกระบวนการจัดวางและวางแผนที่ดีขึ้นเราจะสามารถทำสิ่งที่เยอะและซับซ้อนให้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นได้ทำในสิ่งช้าๆแต่ว่าเสร็จเร็วมากกว่าคนอื่นอีกข้อหนึ่งเลยค่ะทุกเช้าที่ตื่นมาจะต้องยิ้มไม่ว่าคืนนั้นมันจะอารมณ์เสียแค่ไหนก็ตามนะคะแต่ตื่นมาต้องยิ้มเพราะเอถือว่าการยิ้มเป็นการเซตร่างกายของเราให้วันนั้นเนี่ยเป็นวันที่เราอารมณ์ดีต่อให้เราจะเหนื่อยเราจะท้อเราจะหมดแรงหรือว่างานเรายุ่งแค่ไหนก็ตามค่ะยิ้มเรียกกำลังใจและก่อนนอนในทุกๆคืนค่ะขอบคุณไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในค่ำคืนนี้นะคะนอนอย่างมีสมาธิและขอบคุณในทุกๆเรื่องที่เกิดขึ้นถ้าเรามีทัศนคติที่ขอบคุณและกตัญญูต่อสิ่งแวดล้อมค่ะเอเชื่อว่าสิ่งแวดล้อมก็จะกตัญญูต่อเราด้วยนี่เป็นเคล็ดลับนะคะที่ทำไมเนี่ยดูมี energy ตลอดเวลาเอยังมีตัวช่วยที่ดีอีกด้วยเพราะว่าพลังต้องมาจากภายในค่ะการดูแลสุขภาพร่างกายของเราเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะอย่างที่เอเลือกกาแฟสวเนี่ยค่ะเพราะว่ากาแฟสวอัดแน่นไปด้วยคุณภาพและสิ่งที่มีประโยชน์มากมายถึง28ชนิดด้วยกันในความหวานของกาแฟสวนี้นะคะก็ทำมาจากหญ้าหวานซึ่งเมื่อเราดื่มกาแฟสวแล้วค่ะเราไม่มีอ้วนแน่ๆในกาแฟสวนี้นะคะก็ไม่มีส่วนผสมของครีมเทียมไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานส์และไม่เสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดตีบแตกตันนอกจากนี้นะคะกาแฟสวก็ยังมีส่วนผสมจากสมุนไพรแล้วก็สิ่งที่มีประโยชน์อีกกว่า28ชนิดนะคะมีทั้งอะเซราเชอรี่มีโสมสกัดมีทั้งถั่งเช่าแล้วก็งาดำกาแฟสวดีต่อร่างกายไม่เพิ่มโรคดื่มง่ายราคาถูกและในวัยทำงานอย่างเราๆนะคะบอกเลยว่าร่างกายเราเปรียบเสมือนฮาร์ดแวร์ค่ะต้องดูแลร่างกายเป็นอย่างดีเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรเปลี่ยนนะคะเพราะอะไหล่ชีวิตไม่ได้จะหากันได้ง่ายๆและต่อให้หาได้ก็ใช่ว่าจะเปลี่ยนกันได้ทุกคนกาแฟสวคอฟฟี่พลัสหอมกลิ่นโสมกลิ่นกาแฟกลมกล่อมอร่อยแท้ถูกใจสว